พึ่งพากันตั้งใจบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องฝึกตนกันพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์นะไม่อ้างการอ้างเวลาเพราะพระธรรมมีอยู่ทุกเมื่อที่จะให้เราพิสูจน์และปฏิบัติตามพระธรรมที่พระองค์เจ้าทรงแสดงนั่นก็ชี้เข้ามาที่กายวาจาใจของคนเรานี้เอง ในเมื่อกายวาจาใจนี่ยังมีอยู่พระธรรมก็มีอยู่ให้เข้าใจอย่างนั้นเช่นในพระธรรมมาจากกัปปวัตตนสูตรก็ทรงแสดงถึงเรื่องของความทุกข์กล่าวโดยเนื้อความแล้วนะแสดงถึงเรื่องของความทุกข์แสดงถึงเหตุให้เกิดทุกข์แสดงถึงความดับทุกข์แสดงถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่พระองค์เจ้าชี้ให้ภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นให้เห็นว่าความเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นทุกข์ความพิไรลำพันเศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกข์ความพัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ความได้คบหาสมาคมกับบุคคลที่ไม่ถูกนิสัยกันก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์นี่ทรงชี้ให้พุทธบริษัททั้งหลายให้รู้จักทุกข์อันมีอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้ให้รู้ให้เห็นไอ้ทุกข์เหล่านี้นะมันเป็นผลนะผลของความเกิดเมื่อเกิดมามีรูปมีนามอันนี้มาแล้วทุกข์มันก็มีมาพร้อมกันถ้าไม่มีรูปไม่มีนามอันนี้ทุกข์ก็ไม่มีบัดนี้รูปนามอันนี้มันเกิดมาได้อย่างไรมันเกิดมาได้เพราะจิตใจมันยึดมั่นอยู่ในตัณหาความอยากความอยากให้รูปให้นามอันนี้อยู่ยั่งยืนนานอยากให้รูปร่างอันนี้สวยสดงดงามหาเครื่องประดับประดามาตกแต่งอยู่อย่างนั้นหาปัจจัยสี่มาบำรุงมันแล้วไม่ได้ใช้มันทำบุญกุศลคุณงามความดีให้มากทำก็ทำนิดๆหน่อยๆส่วนมากจิตใจก็ไปเพลินไปแต่การแสวงหาปัจจัยสี่มาบำรุงร่างกายอันนี้ไม่บำรุงจิตใจของตนด้วยการสั่งสมบุญกุศลไปสะสมแต่บาปอกุศลให้เกิดมีขึ้นในใจของตนเพราะฉะนั้นมันถึงได้เป็นทุกข์คนเราท่องเที่ยวอยู่ในสงสารอันนี้เพราะเอาบาปเป็นเพื่อน
นี่แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์นั่นไอ้บุคคลทำบุญกุศลทำความดีอันนั้นมันก็เป็นตัณหาอยู่เหมือนกันแหละตัณหาอยากได้บุญอยากมีความสุขแต่ว่ามันเป็นตัณหาฝ่ายดีมันนำชีวิตจิตใจอันนี้ให้มีความสุขสูงขึ้นไปโดยลำดับถ้าไม่มีบาปมาแทรกแซงแล้วมันก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปทำบุญมากเท่าไรก็มีความสุขมากเท่านั้น แต่ที่คนเรามันพ้นทุกข์ไปไม่ได้โดยเร็วก็เพราะตัณหาฝ่ายอกุศลนี่แหละความอยากไปในทางบาปอกุศลแล้วก็ใช้กายวาจาทำไปในทางบาปอกุศลบาปอกุศลก็นวงเหนี่ยวชีวิตนี้ให้จมอยู่ในโลกสงสารอันนี้ทนทุกข์ทรมานอยู่นี่นี่มันต้องให้รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์เป็นขั้นๆไป เมื่อรู้จักว่าเหตุให้เกิดทุกข์ในขั้นต้นได้แก่ตัณหาความอยากไปในทางบาปทุจริตรู้อย่างนี้แล้วก็เพียรละความอยากอันนี้ออกไปก่อนพยายามฝึกใจของตนให้มันอยากไปแต่ในทางสุจริตทำอะไรพูดอะไรก็ให้มันตรงต่อศีลตรงต่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าฝึกได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีบาปอยู่ในตนเมื่อไม่มีบาปอยู่ในตนแล้วทำอะไรพูดอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลไปเรื่อยๆแล้วคิดอะไรก็เป็นบุญกุศลต้องให้เข้าใจอย่างนี้พระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสว่าอาศัยตัณหานั่นแหละละตัณหาอาศัยมานะนั่นแหละละมานะก็อาศัยตัณหาฝ่ายดีอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละอาศัยมานะก็มานะแปลว่าความถือตัวถ้าน้อมไปในทางดีก็หมายความว่าไอ้เรานะได้เกิดเป็นมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ควรที่จะทำความชั่วให้ตัวตกต่ำลงไปควรยกตนให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะความที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะมันแสนยากกว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ละชาติเพราะว่าเช่นอย่างชาตินี้เกิดมาแล้วไปทำบาปกรรมมากกว่าทำบุญใส่ตัวไว้อย่างนี้ตายแล้วบาปกรรมก็นำไปสู่นรกอบายภูมิไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนานแสนนานนี่กว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่รู้ว่ากี่กับกี่กันนะนี่ละตัณหาฝ่ายบาปนี่มันทำให้สัตว์ทั้งหลายเนิ่นช้านานพ้นทุกข์พ้นภัย ต้องพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้ถ้าไม่เห็นความเป็นมนุษย์นี่เป็นของประเสริฐแล้วคนนั้นก็ไม่ยอมใช้กายวาจาใจนี่ไปทำความชั่วแล้วบัดนี้รักษาเกียรติของความเป็นมนุษย์ไว้วันนี้มนุษย์ผู้มีบุญมากเกิดมาแล้วก็มาบุญกุศลก็
มาดลบันดาลให้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารให้เห็นว่าการทำบาปการเบียดเบียนกันมันเป็นทุกข์ทั้งในโลกนี้โลกหน้าจริงๆทำอย่างไรหนอเราจึงจะได้พ้นจากการทำบาปเหล่านี้เมื่อเราเกิดมาพบศาสนานี้ใจมันก็นึกน้อมไปในทางพุทธศาสนาในการเป็นนักบวชก็มองเห็นในทางบวชนี่เป็นทางเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันด้วยเป็นทางเว้นจากความผูกพันอยู่ในกามทุกข์ทั้งหลายด้วยบุคคลผู้ใดมาคิดเห็นเช่นนี้แล้วก็จึงได้น้อมไปในทางบรรพชาอุปสมบทชื่อว่าเป็นผู้มีมานะในทางที่ดีไม่ยอมใช้ชีวิตอันนี้ให้ไปทำบาปทำกรรมชั่วใส่ตัวเองพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในอาปนกาปฏิปทานะคือข้อปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างได้แก่บรรพชาอุปสมบทเนี่ยเป็นการเว้นจากเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่พระองค์เจ้าแสดงไว้มันชัดเจนเลยเมื่อเรามาพิจารณาดูคำนี้มันก็ถูกต้องเพราะเป็นนักบวชนี่มีชีวิตเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นเพราะฉะนั้นมันถึงไม่ได้ทำบาปเราเที่ยวโคจรบินทบาทไปตามถนนหนทางตามกรอกตามซอยใครใส่อาหารให้อย่างไรเราก็รับเอาอย่างนั้นจะเป็นอาหารที่มีรสเลิศหรือไม่มีรสเลิศก็ช่างเราถือสันตุถีตามมีตามได้เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ได้ทำบาปเพราะอาชีพคนทำบาปกรรมในโลกอันนี้มันเพราะอาชีพนี่แหละเป็นส่วนหลายเลยทีเดียวพิจารณาดูให้มันเห็นเพราะคนเราเกิดมาแล้วต้องกินต้องใช้ไม่มีปัจจัยสี่บำรุงร่างกายอันนี้ก็อยู่ไม่ได้เลยทีนี้คนที่บุญน้อยปัญญาก็น้อยเกิดมาอยู่ในฐานะยากจนไม่สมบูรณ์ด้วยลาภสักการะต่างๆอย่างนี้นี่นะมันเป็นเหตุให้บุคคลไปทำบาปแล้วมันนี่แสวงหาอาหารการบริโภคก็ดีต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือแสวงหาผ้านุ่งผ้าห่มถ้าจะไปต้องการผ้านุ่งห่มที่ราคาแพงๆตนก็ไม่มีเงินเงินก็ไม่พอค่าผ้านุ่งผ้าห่มเหล่านั้นจำเป็นต้องไปวางแผนลักเอาจี้ปล้นเอาอย่างนี้เนี่ย เครื่องประดับประดาต่างๆเหมือนกันเมื่อบุคคลอยู่ในฐานะยากจนแต่ว่าตัณหาความอยากนั้นมันทำให้อยากเกินภูมิเกินฐานะของตนแล้วต้องไปจี้ไปปล้นเอาของเขามามันก็เป็นบาปเป็นกรรมแล้ววันนี้ มันเป็นอย่างนี้แหละ การเกิดมาในโลกนี้นะถ้าเป็นบุคคลผู้มีบุญกุศลหนหลังแต่ก่อนนั้นมาสนับสนุนให้ร่ำรวยขึ้นมาแล้ววันนี้ถ้าหากว่าคนผู้นั้นนะ
ไม่ได้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์ในพระพุทธศาสนาไม่ได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องตกเป็นทาสของตัณหาอุปทานอีกแล้วมีสมบัติมาบ้างว่าก็หวงแหนบัดนี้มีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มมีแต่หามาเรื่อยบัดนี้คนไม่รู้อย่างว่านั้นนะไม่รู้บาปรู้บุญนะมีเงินก็ใช้เงินเป็นอำนาจข่มขี่คนยากคนจนขูดรีดเอาจากคนจนมาสะสมไว้ให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้รวมความเรียกว่าทั้งคนรวยและคนจนเมื่อไม่มีศีลไม่มีธรรมอยู่ในใจแล้วมันก็หาเลี้ยงชีพโดยทางทุจริตเหมือนกันหมดเลยสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตนทั้งนั้นเลยทีถ้าหาว่าผู้ใดเป็นคนร่ำรวยมีเงินมีทองมากแล้วเป็นผู้มีสติปัญญาได้สดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแต่ก่อนเช่นนี้ก็ไปแสวงคบหาสมาคมนักปราชญ์บัณฑิตหรือไปสมาคมกับพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านจะได้แนะนำในทางที่ถูกต้องในการทำมาหาเลี้ยงชีพท่านจะได้แนะนำชักจูงให้ถือสันตุถีตามมีตามได้ก็จะได้ตัดทอนตัณหาอันท่วมท้นจิตใจอยู่นั้นให้เบาบางออกไปเมื่อตัณหานะมันเบาบางไปแล้วก็จะไม่ได้ทำบาปไม่ได้เบียดเบียนบุคคลผู้อื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะฉะนั้นนะอันนี้พูดถึงไอ้ความเป็นผู้เห็นความสำคัญในความเป็นมนุษย์ของตนไม่ยอมเหยียดตัวเองให้ตกต่ำลงไปมีแต่ยกตัวเองให้สูงขึ้นด้วยศีลด้วยธรรมแม้จะเป็นคฤหัสถ์ก็ดำรงชีวิตอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมทำมาหาเลี้ยงชีพก็หาเลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบด้วยศีลด้วยธรรมถ้าผิดศีลผิดธรรมแล้วก็ไม่แสวงหาแสวงหาในให้ถูกศีลถูกธรรมแม้จะได้ไม่มากก็ไม่เป็นไรได้เท่าไรเราก็บริโภคใช้สอยเท่านั้นเพราะว่าร่างกายสังขารอันนี้แม้จะบำรุงมันด้วยปัจจัยสี่อย่างพุ่มเผยเท่าไรมันก็ไม่จีรังยั่งยืนถึงเวลามันชำรุดทรุดโทรมมันก็ชำรุดไปอยู่อย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างว่านี่พวกเศรษฐีทั้งหลายก็คงจะมีอายุยืนกว่าคนธรรมดาสามัญ นะลองคิดดูแต่นี่เศรษฐีบางคนอายุยังไม่ยืนเท่าคนยากคนจนซ้ำไปมีอยู่เนี่ยคนมีปัญญามันต้องรู้จักเปรียบเทียบกันดูแล้วมันจะทำให้ความอยากเหล่านั้นมันบรรเทาลงจะไม่ได้ทำบาปแม้คนร่ำรวยก็เหมือนกันเมื่อมาพิจารณาเห็นสังขารร่างกายอันนี้ไม่จีรังยั่งยืนแล้วเช่นนี้มันก็จะบรรเทาความอยากลงได้ความอยากไปในทางทุจริตนั่น
อ้าวไม่ทราบว่าจะไปกอบโกยเอาสมบัติภายนอกอันนี้ในทางทุจริตมาทำไมแล้วในเมื่อร่างกายนี่นะมันชำรุดทรุดโทรมไปอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เมื่อสะสมสมบัติด้วยกองใหญ่ๆแล้ววันนี้ไอ้ตัวเองก็ตายไปเสียไม่ทันได้บริโภคสมบัติไปได้นมนานอะไรเลยอย่างนี้นะมันจะดีที่ไหนล่ะตายแล้วก็ไปตกนรกอย่างนี้บางคนก็อ้างว่าทำไว้เผื่อลูกเผื่อหลานแล้วทีนี้ลูกหลานเขาไปช่วยฉุดดึงเราออกจากนรกได้หรือไม่เมื่อตนไปตกนรกไม่มีทาง คนเรามันไม่คิดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จึงแสดงความคิดเห็นไว้ในที่นี้ให้ผู้ฟังได้เอาไปคิด เมื่อมันคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ต้องเห็นแก่ลูกแก่หลานอะไรลูกก็ดีหลานก็ดีเลี้ยงเขาใหญ่มาแล้วสงเคราะห์เขาให้ได้ศึกษาเราเรียนมีวิชาความรู้แล้วอย่างนี้มันก็เขาก็หาเลี้ยงตัวเองได้เลยไม่จำเป็นต้องไปสะสมเงินทองก้อนใหญ่ๆอะไรไว้ให้เขาจริงอยู่เงินทองถ้าได้มาด้วยบุญได้มาโดยทางสุจริตแล้วแม้มากเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษมันก็ไม่พาไปสู่นรกอบายภูมิอันนั้นนะว่าน่าสรรเสริญบุคคลผู้นั้นชื่อว่าได้ทำบุญมาแต่ก่อนมากมายพระพุทธเจ้าทรงสั่งสรรเสริญคนมีปัญญาสามารถทำความดีใส่ตนให้เจริญรุ่งเรืองด้วยลาภยศสรรเสริญต่างๆได้ไม่ใช่พระองค์ทรงตำหนิคนมีบุญทรงสรรเสริญอยู่พระองค์ทรงตำหนิแต่คนมีบาปเท่านั้นเองคนทำบาปคนไม่รักตัวเองอันนี้แหละคนไม่ฝึกฝนจิตใจตัวเองไม่ตัดทอนความอยากให้เบาบางออกไปจากจิตใจของตนเองทรงตำหนิว่าเป็นผู้ทำลายความสุขความเจริญของตัวเองให้ย่อยยับลงไปปล่อยให้ตนเองเป็นทุกข์เดือดร้อนไปในสงสารนี้ดังนั้นเนี่ยพุทธบริษัททั้งหลายก็ให้รู้จักละเหตุแห่งทุกข์ให้ได้ศึกษาเรื่องเหตุแห่งทุกข์ให้เข้าใจไม่ใช่อื่นไกลอะไรนะตัณหาลูกเดียวนี่แหละเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์นะเมื่อความอยากนี่มันมีแล้วกิเลสอย่างอื่นมันก็เกิดตามกันมาแหละก็เกิดตามกันมาความโกรธมันก็เกิดมาจากตัณหาความอยากนี่เองนะความหลงมันก็เกิดมาจากตัณหานี่เมื่อความอยากมันท่วมท้นจิตใจแล้วมันก็ทำให้เมาแล้ววันนี้นะได้เท่าไหร่มาก็ไม่พอแล้วเมาไปเรื่อยๆไปเหมือนยังคนดื่มเหล้าพอดื่มไปมันเมาไปแล้วคล้ายๆกับว่ามันไม่เมาวันนี้ก็ดื่มเพิ่มเติมไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนว่าเดินไม่ได้จนว่าอาเจียนออกมานู่นน่ะตัณหาก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยหากว่าปล่อยให้มันอยากไปเท่าไหร่มันไม่มีเวลาพอเลยมันอยากเรื่อยไปอย่างนั้นในที่สุดก็ถ้าไม่บุคคลผู้นั้นสร้างบาปกรรมเวรใส่ตนเองเพราะความอยากอันไม่มีสิ้นสุดนั่นเองก็ไปไม่อยู่ในอบายภูมินั่น
เมื่อบุคคลมาละความอยากนี้ให้เบาลงไปเท่าใดความทุกข์มันก็เบาไปเท่านั้นถ้าละความอยากนี้ได้หมดความทุกข์ทางจิตใจนี้ก็หมดไปดังแสดงมา